สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ไปงานโตเกียวออโต้ซอนกันแล้วแต่นี่เราย้ายโลเคชันเล็กน้อยนะครับมาที่กันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่านะครับเรารู้กันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องจินตนาการในโลกอนาคตที่ล้ำสมัยมากๆนะครับว่าจะเป็นนี่นะครับหุ่นยนต์กันดั้มซึ่งชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาตอนนี้เขาเป็นหุ่นสูงเท่าสเปคจริงในการ์ตูนไม้เห็นนะครับอย่างที่ว่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องล้ำสมัยเขาไม่แพ้ใครนะครับผมทีมดูว่าในงานโตเกียวออโต้ซอนกันเนี่ยเรื่องความล้ำสมัยในโลกยานยนต์นี้ไม่พ้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับเขาก้าวหน้าไปถึงไหนกันแล้วมีค่ายแต่งรถคันไหนโน้มเอียงมาทางเรื่องรถไฟฟ้ากันบ้างเราจะมาดูกันเป็นขั้นๆไปครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่ผมสนใจนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ซะเดียวแต่ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยมาจากค่ายโตโยต้านะครับผมเขานั่นคือ AE86 BEV Concept นะครับเขานำรถไอคอนิกในด้านรถซิ่งของญี่ปุ่นหรือว่าใครที่อ่านการ์ตูนเรื่อง Initial D น่าจะคุ้นเคยรถส่งเต้าหู้ของทาคุมิมาแล้วใช่ไหมครับเขานำAE86 คันนี้เนี่ยมา2คันด้วยกันนะครับทั้งเลวินแล้วก็ทูโน่นะครับคันนึงจะเป็นคอนเซปต์ของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนแต่ที่ผมสนใจคือรถที่ถูกดัดแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มตัวนะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็องค์ประกอบอื่นเหมือนรถปกติเลยนะครับผมผมสงสัยว่าเอ๊ะการนำมอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่ในรถยนต์รุ่นเก่าเนี่ยใครๆก็ทำกันหลายคนแล้วมีความแปลกประหลาดตรงไหนเหรอผมว่าคอนเซปต์ของ Toyota ในงานเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าให้คิดคำนึงถึงโลกอนาคตโดยที่ไม่ได้ทิ้งอดีตไปด้วยเพราะฉะนั้น AE86 เป็นรถที่อยู่ในอดีตแต่สามารถดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับอนาคตขับขี่ได้สนุกสนานเหมือนเดิมเร้าใจเหมือนเดิมเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากสำหรับคันแรกครับโอเคแล้วคันเมื่อกี้ก็เป็นของค่ายหลักอย่างโตโยต้านะครับนี่โมนถามว่าเอ๊ะโตเกียวออโต้ซาลอนเนี่ยเป็นงานของแสดงรถแต่งด้วยใช่ไหมฮะแล้วค่ายรถแต่งเนี่ยเขามีการตกแต่งหรือว่าโมดิฟายสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือยังก็ต้องบอกว่าดูโดยรวมแล้วยังไม่มีการโมดิฟายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงนะครับผมแต่ว่ามีบางค่ายนำรถยนต์ไฟฟ้ามาปรับแต่งแล้วก็เรียกว่าปรับแต่งรูปทรงภายนอกนะครับเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็รูปทรงภายนอกนั่นคือค่าย Bliss นะครับผมคือ Bliss เนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีว่าเขาทำทั้งหลายองค์ประกอบของรถยนต์แต่งใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เขานำรถ Nissan Ariya เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนอยากให้มาทำตลาดจริงใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ทำตลาดในบ้านเราไม่เป็นไรแต่ว่าผมจับสังเกตว่า Bliss เนี่ยเขาเอา Nissan Ariya เนี่ยมาตกแต่งตัวถังภายนอกเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็เสริมชุดตกแต่งตัวถังเข้าไปอีกแล้วก็มีชุดชาร์จไฟฟ้าโดยแปะยี่ห้อ Bliss เอาไว้แต่โอเคผมว่ากำลังไฟก็คงไม่ได้แปลกประหลาดอะไรไม่ได้โมดิฟายมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนเป็นก้าวแรกว่าเนี่ยค่ายที่ตกแต่งรถยนต์สายซิ่งเนี่ยเขาก็เริ่มมาให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็นับเป็นก้าวแรกของญี่ปุ่นที่น่าสนใจเช่นกันสำหรับค่าย Bliss ครับแล้วคันต่อไปนะครับเราก็มาถึงอีกค่ายหนึ่งซึ่งเป็นค่ายหลักเหมือนกันที่ขอโทษนะครับท่านผู้ชมนี้หุ่นยนต์เขาจะเริ่มขยับพอดีเดี๋ยวเราไปดูหุ่นยนต์กันก่อนแล้วค่อยว่าเป็นไงนะครับเมื่อกี้เรากำลังรีวิวรถไฟฟ้าอยู่ไม่คิดถึงไหนแล้วโอเคมิตซูบิชินะผมก็จะบอกว่ามิตซูบิชิเนี่ยเขาก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมแบบว่า
คคานะครับเราจะว่าเคคาเนี่ยเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันทั่วไปเมื่อก่อนเขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด660 cc ใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เขามีเคคารุ่นใหม่นั่นคือ EKEV นะครับผมเขาเป็นรถที่เรียกว่าได้รางวัลหลายรางวัลทีเดียวในญี่ปุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาพร้อมจะไปรถไฟฟ้าแล้วแต่เขาไปทีละนิดไปรถเล็กๆก่อนแล้วเขาก็มอบรางวัลให้เหมือนเป็นการอาจจะให้กำลังใจค่ายรถก็ได้ว่าอุตสาห์คิดค้นและผลิตรถเพื่อคนญี่ปุ่นเป็นรถไฟฟ้าทั้งทีแล้วแม้จะมีขนาดเล็กวิ่งได้สั้นไม่เป็นไรนะครับเขาก็ถือว่านี่แหละคือ1ใน9การพัฒนาของรถไฟฟ้าสไตล์ญี่ปุ่นค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดก็เป็นอีกจุดนึงของรถไฟฟ้าที่น่าสนใจครับ Mitsubishi EKEV ครับครับรถไฟฟ้าคันต่อไปนะครับคือเป็นสไตล์รถแข่งก็ได้นะครับคือมาจากค่าย Audi แต่ว่า Audi ไม่ได้มาเปิดบูธฮะเป็นบูธของ Toyota นะครับผมคือต้องบอกว่าเป็นสีน่าเสียดายเหมือนกันพอรถยนต์ Audi นี่คือ Audi S1 e-tron รถไฟฟ้าสายซิ่งรุ่นพิเศษของ Ken Block ครับผมความจริงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าคุณ Ken Block ความจริงเขาได้รับเชิญมางานTokyo Auto Salonครั้งล่าสุดด้วยแต่ก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบไปแล้วว่าเขามีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตซะก่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับแต่เขาก็ยังนำรถยนต์ของเขามาจัดแสดงครับเป็นรถยนต์ที่เขาทำการแสดงจิมคาน่าอันล่าสุดนะครับคือเป็นการทิ้งทวนของเขาก็ว่าได้ครับผมก่อนที่เขาจะจากเราไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ท่านเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีสมรรถนะและความร้าวใจสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่แพ้รถยนต์เบนซินเช่นกันนะครับเป็นการไว้อะไรให้กับคุณ Ken Block สำหรับรถไฟฟ้าคันนี้ของ Audi ครับครับเป็นหนึ่งคันรถไฟฟ้าที่เพิ่งมาเปิดตัวในบ้านเราเช่นกันนั่นคือ BYD นะครับทราบไหมครับว่า BYD ก็มาในงานนี้เหมือนกันนะครับในงานโตเกียวออโต้ซาลอนครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าบูธเขาเป็นบูธเล็กๆนะฮะมาโชว์ด้วยกัน3รุ่นก็คือรุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ BYD Atto 3ครับผมรุ่นที่2ก็ BYD Seal ครับผมแล้วก็อีกรุ่นก็คือBYD Dolphin Hatchback นะครับผม3รุ่นเท่านั้นก็อาจจะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านเราเห็นกันแทบจะครบทุกรุ่นในงาน Motor Expo เผื่อจะเห็นมากกว่าเขาอีกพูดตรงๆค่าย BYD เขาก็มาบุกเบิกตลาดรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะเพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีแบรนด์ของเจ้าถิ่นนี่แข็งแกร่งมากๆแต่ BYD เขาก็มั่นใจว่าตัวเองก็มีดีอยากจะจับตลาดคนรุ่นใหม่คือจะบอกว่าบูธเขาเนี่ยถ้าดูในคลิปนะเขาจะเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมากๆเป็นคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญจากค่าย BYD ที่ตอนนี้อย่างที่รู้กันว่าเขาเป็นค่ายรถที่มีรถไฟฟ้าจำหน่ายมากที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมมาดูกันว่าการเติบโตของเขาจะสามารถเจาะตลาดเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งอย่างญี่ปุ่นได้ไหมมาดูกันต่อไปสำหรับ BYD ในญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราเชื่อมีความน่าสนใจนะครับในงานโตเกียวออโต้ซาลอนบางคนถามว่าแล้วค่ายอื่นล่ะเช่นแน่นอนว่าเทสลาเป็นยังไงนะฮะก็จะบอกว่าเทสลาก็มีบ้างในงานนะฮะอย่างที่ผมพอถ่ายมาได้แต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนล้อแม็กอะไรมากกว่าไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็ส่วนมากเขาจะจอดในเนาะบูธของที่เจ้าที่เขาขายพวกอะเซสซอรีหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆล้อแม็กเนี่ยธรรมดาแล้วมันจะไม่ใช่แค่เทสลานะฮะมี Porsche Taycan ก็มีนะครับลักษณะเปลี่ยนล้อแม็กอะไรต่างๆแต่ว่าการตกแต่งตัวถังที่แตกต่างจากเดิมมากๆนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแล้วลักษณะของเทสลาก็เหมือนเป็นลักษณะของผู้นำเข้าแต่เขาก็มีผู้จัดจำหน่ายเป็นทางการมานานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่ได้กว้างขวางมากนักนะก็อาจจะมีเฉพาะกลุ่มค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มีเห็นบ้างเพราะว่าเขาก็คือรถยนต์หรูไม่ว่าจะเป็น Porsche หรือ Tesla อะไรต่างๆเขาก็มีเอามาตกแต่งหรูตกแต่งให้มันมีความโฉบเฉี่ยวของล้อแม็กบ้างก็โอเคแล้วนี่ก็เป็นก้าวเล็กๆของทางญี่ปุ่นเขานะครับผมผมอยากจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคือเขาก็มีรถยนต์หลายประเภทพัฒนากันอยู่แนวคิดที่หลากหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ได้ตกสมัยแต่อย่างไรเขากำลังพัฒนาไปด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับผมก็เรียกได้ว่าอีกหน่อยน่าจะเป็นรถยนต์สายหลักจนได้แหละสำหรับญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เป็นมุมมองที่เราเห็นจากงานโตเกียวออโต้ซาลอนครั้งนี้และผมมองว่าโลกจานยนต์ของญี่ปุ่นจะคงก้าวหน้าล้ำสมัยไม่แพ้สิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้อย่างหุ่นกันดั้มตัวนี้ครับ